้หรือไม่ว่ากว่า 90% ของการเจ็บป่วยของมนุษย์มีสาเหตุจากลำไส้เช่นโรคไส้ติ่งอักเสบโรคอ้วนรีดสีดวงทวารลำไส้แปรปรวนลำไส้อักเสบมะเร็งลำไส้และอื่นๆเพราะลำไส้มีความยาวถึง6เท่าของความสูงของเราเป็นทางผ่านของกากอาหารที่ผ่านกระบวนการย่อยลำไส้จึงเปรียบเสมือนถังขยะของร่างกายเป็นแหล่งสะสมของของเสียและสารพิษก่อนที่จะถูกขับออกจากร่างกายด้วยระบบขับถ่ายคนเราจะต้องทานอาหารทุกวันทานแล้วก็ต้องขับออกทุกวันวันหนึ่งเราทาน3มื้อเราขับมื้อหนึ่งบางคนนะขับ2ครั้งบางคนไม่ขับเลยปัญหาของร่างกายเราที่ได้รับอาหารที่ไม่ดีก็คือเวลาเราทานอาหารเข้าไปเยอะๆขับไม่ออกเราก็เหมือนขยะเต็มบ้านการใช้งานของอาหารก็ไม่ดีนะถ้าอาหารที่มันไม่มีการไหลเวียนคือมันไปนอนพักอยู่ที่ใดที่หนึ่งจะทำให้ลำไส้เราเต็มไปด้วยกากอาหารการที่ลำไส้เรามีกากอาหารเยอะลำไส้มันก็ทำหน้าที่ดูดซึมเอากากอาหารไปอีกมันก็เป็นของเสียทำให้เลือดเราเสียทำให้ร่างกายเรามีปัญหาสุขภาพขึ้นมาเพราะระบบต่างๆของร่างกายมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันดังนั้นหลังจากที่เรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วหากไม่ขับถ่ายเอาของเสียออกจากร่างกายภายใน24ชั่วโมงร่างกายจะเริ่มแปรปรวนระบบเลือดซึ่งทำหน้าที่นำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะปนเปื้อนสารพิษที่ตกค้างอยู่ในลำไส้เป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมายท้องผูกเกิดจากอาหารที่มันไม่ถูกขับออกมามันไปนอนพักแล้วก็แออัดกันอยู่ในลำไส้เยอะเกินไปทำให้เราปวดหัวบ้างทำให้เราง่วงนอนบ้างทำให้เราเครียดบ้างทำให้เรามีปัญหาทุกอย่างในร่างกายร่างกายที่มีปัญหาพวกนี้นะถ้าเราขับถ่ายออกเกลี้ยงปั๊บเนี่ยโล่งแล้วสมองก็โปร่งสมองก็จะคิดอะไรได้ออกมากขึ้นแต่ถ้าเราเก็บไว้นานๆผลระยะยาวก็คือเป็นโรคต่างๆขึ้นมาสุขภาพเราทรุดนะโรคที่ง่ายที่สุดก็คือรีดสีดวงทวารแล้วโรคใหญ่ที่สุดที่จะเล่นงานเราคือโรคมะเร็ง SKS Capsule Detox จากการค้นคว้าและพัฒนากว่า50ปีของอาจารย์มงคลศิลป์บุญเย็นเพื่อพัฒนาสูตรที่ดีที่สุดด้วยการรวบรวมสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติเป็นยาระบายแก้ท้องผูกในสัดส่วนที่เหมาะสมเช่นดอกชุมเห็ดเทศดอกคำฝอยเนื้อลูกสมอไทยเนื้อลูกมะขามป้อมถั่วขาวและอื่นๆมาสกัดเป็นแคปซูลเพื่อการล้างพิษในระบบลำไส้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดและมีความปลอดภัยมากที่สุดเพราะเป็นสมุนไพร 100% ปกติก็เป็นคนที่ทำงานเยอะมากแล้วก็มีความเครียดอยู่แล้วก็บางครั้งก็ลืมระบบขับถ่ายเลยทำให้การมีปัญหาในการขับถ่ายอยู่นะคะหลังจากที่ได้ทาน SKS ไปแล้วเนี่ยมีความสุขที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทุกวันที่อาหารเราเข้าไปอยู่ในลำไส้แล้วไม่ได้ถ่ายออกเนี่ยมันทำให้รู้สึกร่างกายเราอึดอัดไม่สบายแต่เมื่อทานเอสเคปไปแล้วเนี่ยมันเหมือนลักษณะเหมือนเราล้างท่อค่ะมันออกไปหมดแล้วรู้สึกว่าร่างกายเรารู้สึกเช้าขึ้นมาเรารู้สึกสบายหลังจากที่ทานแล้วรู้สึกว่าตัวเองเบาขึ้นนะครับรู้สึกว่าตัวเองกระฉับกระเฉงขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกเลยว่าการรับประทานอาหารกลางคืนหรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาอีกต่อไปนะครับเคยสังเกตดูเรื่องผิวพรรณนะคะก็รู้สึกว่าผิวพรรณก็จะดีขึ้นด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ได้มาพร้อมๆกันกับเรื่องของการขับถ่ายที่ดีขึ้นค่ะก็อยากจะบอกท่านผู้ชมค่ะว่าการที่เราต้องขับถ่ายทุกวันให้เป็นปกติเนี่ยมันมีความจำเป็นจริงๆเพราะร่างกายเราเมื่อทานอาหารเข้าไปถ้าลำไส้เล็กของเราไม่สามารถดูดซึมสารอาหารที่ดีเข้าไปได้เนี่ยร่างกายจะไม่แข็งแรงแล้วการดีท็อกซ์ได้สามารถกำจัดสารพิษต่างๆออกไปในร่างกายได้นะคะไม่เชื่อดิฉันนะคะลองซื้อไปทานแล้วคุณจะรู้ว่า SK Detox เป็นสิ่งที่คุณต้องมีทุกคืนค่ะ